นิ้งกุลสตรีแอดมิดด่วนอีกรอบหลังเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปไม่นานจากกรณีที่นิ้งกุลสตรีอดีตดารานักแสดงผันตัวเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังได้ออกมาประกาศตนว่าป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องและมีโรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบซึ่งเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาตนได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนอนรักษาตัวมานานกว่า2เดือนล่าสุด6กันยายนกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบโดยชี้แจงผ่าน IG ว่าด้วยความไม่มีวินัยในการทานอาหารและทานยาจึงต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนพรุ่งนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วค่อยกลับมาใหม่สิ้นเดือนค่ะพี่ใหญ่สั่งดอกไม้จากปากคลองตลาดให้นิ้งจัดด้วยตัวเองกุหลาบกลิ่นหอมสดชื่นมากลิลลี่ถึงดิงเกสรสีเหลืองออกหอมอ่อนๆและอยู่ทนดีเดซี่กลิ่นไม่หอมแต่หลงความน่ารักของเขาหมั่นตัดปลายก้านดอกไม้แบบเฉียงและเปลี่ยนน้ำทุกวันดอกไม้จะสวยอยู่ทนค่ะทางทีมงานนายนิ้วขอเป็นกำลังใจให้สาวนิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ